สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพิมพ์ทีมMinecraftค่ะวันนี้เราอยู่กันในมอดแพ็คทุกอย่างจากพืชค่ะหรือว่าครอปบ็อกซ์นั่นเองต้องบอกว่าในเอพิโซดก่อนค่ะใช่ไหมเราได้แบบอัดคลิปมา1คลิปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันควรที่จะเป็นเอพิโซดนี้ค่ะแต่บังเอิญว่าไฟล์มีปัญหาค่ะดังนั้นทำให้คลิปในเอพิโซดก่อนที่เราทำเควสเกี่ยวกับเจ้าพวกม็อบไปนี้ค่ะไม่สามารถลงได้นั่นเองเราก็เลยต้องมาอัดใหม่ค่ะดังนั้นการทำเควสมันก็เลยจะดูข้ามไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามีส่วนหนึ่งค่ะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคถัดจากเควสของพืชนี้เราก็ได้มาทำเควสของม็อบค่ะในส่วนของตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าจะสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือเจ้าพวกสลามบอลค่ะหรือว่าคิปเปอร์หรือว่าแก๊สหรือว่าเบรดเนี่ยเราก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วนั่นเองทำให้เราสามารถที่จะนี่มันก็จะเปิดในส่วนตรงนี้มาค่ะคือในตอนแรกเขาไม่เปิดเนาะพอเราทำเควสเกี่ยวกับม็อบหรือมอนเตอร์เสร็จปุ๊บนี่ Redstone Glowstone หรือว่า Grain of Infinity ค่ะเรียกง่ายก็คือ Bedrock นั่นเองมันก็ได้เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ตอนนี้ค่ะเราได้นี่ Redstone กับ Glowstone มาแล้วนั่นเองโอเคแต่ไหนๆแล้วใช่ไหมไฟล์มีปัญหาเราพาชมพืชที่เราได้ทำไปหน่อยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะรดน้ำรดน้ำอ๋ออยู่นะทำไมไม่โตนี่ค่ะพืชตัวเนี้ยอิเล็กโทรดีนนะอิเล็กโทรดีนค่ะมีปัญหาที่สุดเลยเป็นพืชที่ต้องไปวิจัยนิดหนึ่งค่ะว่าเขาสามารถโตได้อะไรยังไงเนาะส่วนเรสโตนนี่ค่ะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ชัดเจนเรสโตนแน่นอนส่วนเจ้าดอกนี้ค่ะนี่เหลืองๆนี่คือโกลสโตนนั่นเองโตมาซะแล้วถ้าเราเอาเรดสโตนค่ะผสมกับเจ้าออฟซิเดียนเราก็จะได้เป็นนี่ Grain of Infinity ค่ะดีง่ายก็คือเหมือนเป็นเบดร็อกนั่นเองก็คือเบดร็อกดีๆนี่แหละค่ะจากนั้นเราก็มีลามสโตนมีมาร์เบิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีกราไฟต์อันนี้มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะมาตรงนี้ดีกว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้ค่ะในส่วนของม็อบหรือว่ามอนเตอร์ฟาร์มนั่นเองมาอ๋อนี่คือโตสูงสุดแล้วไล่ไปดูทีละอันเลยไหมคะการผสมระหว่างนินประสิวกับกรรมฐานค่ะเราก็จะได้เป็นนี่เจ้าคีเปอร์นั่นเองแล้วทีนี้ก็มีมาร์เบิลค่ะผสมระหว่างเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่พันผสมสินี่มันเป็นการขยายพันธุ์ของมาร์เบิลค่ะนี่หน้าตาแบบนี้คืออะไรตะเกียวตันค่ะก็คือผสมระหว่างเจ้าซอมบี้กับมาร์เบิลค่ะก็เลยได้เป็นเจ้าสเกลตันมาแล้วก็คีเปอร์ค่ะผสมกับเนเธอร์ซีดเราก็จะได้เป็นแก๊สน่ารักมากๆแล้วก็มีสไปเดอร์ค่ะผสมระหว่างแก่กับหินบาซอลได้เป็นสไปเดอร์นั่นเองแล้วก็มีเจ้าบริดจ์ค่ะเนาะตามด้วยเจ้าอันนี้น่าจะชื่อว่าบาเซลเหมือนบาเซลกีดไหมในวันนั้นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเมื่อกี้เป็นบริดจ์เนาะอันนี้เป็นบิดค่ะมันคล้ายๆกันนั่นเองเป็นญาติพี่น้องเครือเดียวกันแล้วส่วนสุดท้ายส่วนตรงนี้ค่ะผสมระหว่างพืชไฟกับพืชบิดเนี่ยเราก็จะได้เป็นเบรดนั่นเองแต่เขาไม่โตก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็คงได้พืชพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่คือในเอพิโซดนู้นค่ะที่เราไฟมีปัญหาไม่ได้ลงเนาะก็ทำไปประมาณนี้ค่ะมีอย่างหนึ่งค่ะที่เราอยากจะได้มากอยากจะลองดูก็คือนี่ขวานที่ทำจากออฟซิเดียนบริสุทธิ์นั่นเองคือเราสนใจค่ะตรงที่ attack speed อ่ะมันอยู่ที่2 attack speed ก็เลยคิดว่าขวานนี้น่าจะทำให้เราสามารถที่จะตัดไม้ได้เร็วขึ้นเนาะแต่ทีนี้เราจะต้องใช้ refine obsidian ค่ะ obsidian บริสุทธิ์เพื่อคราฟขวานแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะหาก่อนนี่ essence ค่ะไม่ง่ายตรงที่สิ่งที่เราจะได้เจ้าตัวนี้มาเราจะต้องมีนี่ค่ะออฟซิเดียนผสมกับออสเมียมนั่นเองเป้าหมายในวันนี้ของเราก็คือเจ้าออสเมียมนี้ค่ะมาในส่วนของการปลูกพวกแร่ธาตุตรงนี้เลยค่ะมาเริ่มวางเลยดีกว่าอย่างแรกก็วางโครงก่อนค่ะเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราผสมรวมกันอลูมิเนียมค่ะจะเป็นตัวตั้งต้นหลักทั้ง3ชนิดนี้เลยถ้าเราผสมรวมกันระหว่างอลูมิเนียมกับนี้ค่ะอัพไทเราจะได้อะไรเอ่ยแล้วถ้าผสมรวมกับมาร์เบิลเราจะได้อะไร
รดน้ำดูเลยค่ะถ้าผสมรวมระหว่างอลูมิเนียมกับอัพไทค่ะเราจะได้เป็นซิลเวอร์ค่ะก็เป็นแร่เงินนั่นเองแต่ทีนี้มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ด้วยนะนอกจากแร่เงินนี้ค่ะนั่นก็คือน่าจะเป็นทินนี่ได้เป็นมาร์เบิลไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการรดน้ำเลยค่ะเริ่มทีละต้นอันนี้อลูมิเนียมไม่เอานี่ไงได้เป็นทินมาค่ะนี่จริงด้วยแล้วตรงนี้ล่ะนี่ได้เป็นจิ้งสังกะสีค่ะอย่างน้อยขอ2ต้นนี่ได้หมดละทีนี้เราก็สำเร็จเควสตรงนี้เรียบร้อยค่ะก็คือได้ทินมาได้สังกะสีมาแล้วก็ได้เงินมานั่นเองจากนั้นออสเมียมตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ไม่ไกลแล้วแต่ก่อนอื่นเอาอะไดรท์นี่ก่อนดีกว่าเนาะนี่อะไรเอ่ยอลูมิเนียมหื้อลามไปได้ถึงนี่เลยหรือเอาออกค่ะถ้าเราผสมรวมกันระหว่างพืชคอปเปอร์ค่ะกับพืชเนเธอร์แล้วเรารดน้ำเราก็จะได้เป็นอะไดรท์นั่นเองพูดถึงอะไดรท์ค่ะเท่าที่เราจำได้คือมันเป็นแร่ที่หาค่อนข้างยากแร่ดรอปมีน้อยมากแต่ถ้ามันเป็นพืชเขาก็ต้องมีโอกาสเกิดใช่ไหมมาแล้วค่ะนี่ไงพอเป็นพืชปุ๊บโตได้อย่างไวเรียบร้อยค่ะอัดไรท์แล้วก็เอาทินกับซิลเวอร์ค่ะมาวิจัยเม็ดพันธุ์ก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกเนาะจัดไปแร่เงินค่ะแล้วก็มาเลยดีบุกได้มา2อันแล้วทีนี้ถ้าเราผสมรวมกันเราก็จะได้เป็นออสเมียมใช่ไหมเป้าหมายของเราอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะแร่เงินกับดีบุกรดน้ำเลยไวๆอะเอ้ยซิลเวอร์เป็นเงินอีกแล้วนี่ค่ะออสเมียมมาแล้วนั่นแหละเก็บเกี่ยวขอ2ต้นแล้วเราก็มาหาออฟซิเดียนกันเถอะนี่ค่ะออฟซิเดียนซีดออฟซิเดียนนี่เราวิจัยไปแล้วยังน่าจะยังไม่ได้วิจัยค่ะพืชช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาวิจัยเท่าไหร่เลยก็วิจัยก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยเอาไปปลูกต่อค่ะนี่แหละออฟซิเดียมรวมกับออสเมียมค่ะเราก็จะได้เป็นรีไฟออฟซิเดียนออฟซิเดียนที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าเดิมประสิทธิภาพดียิ่งกว่าออฟซิเดียนแบบปกติรู้สึกว่าจะมีความปลื้มออฟซิเดียนมากคือไม่ว่ายังไงเราก็รู้สึกชอบออฟซิเดียนมากๆค่ะตรงนี้แล้วกันออฟซิเดียนออสเมียมมาโตไวๆนี่ไงได้มาแล้วโตๆค่ะหน้าตาน่ารักเลยก็มีความเมคเซนส์ค่ะเป็นการผสมกันระหว่างออฟซิเดียนที่แบบสีออกม่วงๆดำๆเนาะกับเจ้าตัวนี้ค่ะที่ออกเงินๆเนี่ยก็กลายเป็นสีม่วงอ่อนๆใช้ได้โอเคมาทีนี้ขยายพันธุ์กันเถอะนี่เลยปลูกไปตรงกลางเลยค่ะรดน้ำซะโตไวๆเขาจะเติบโตไปที่ด้านแบบซ้ายขวาหน้าหลังก่อนเนาะแล้วจากนั้นตัวที่อยู่แต่ละด้านก็จะลามไปด้านข้างใช่ไหมคะนี่ด้านข้างก็จะค่อยๆโตมาเนี่ยแหละโตไวๆรดน้ำตรงกลางก็ได้ค่ะจะได้โตอย่างทั่วถึงน้ำหมดอีกแล้วอันที่จริงอย่างที่บอกว่าเราก็อยากได้บูรดน้ำที่ดีกว่าเดิมค่ะแต่ว่าของที่มันต้องใช้มันอยู่ในเทียร์ที่สูงกว่านี้ไงก็เลยต้องใช้เจ้าบูรดน้ำอันนี้ไปก่อนค่ะนั่นเองนี่แหละเก็บเลยได้มาเท่าไหร่24ค่ะน่าจะเพียงพอแล้วแหละ
ลาลามาครับนี่รีไฟออฟซิเดียนได้แค่2อันเองเหรอโอ้โหน้อยจังไม่เป็นไรครับได้ก็ยังดีค่ะจากนั้นเราก็เอามาครับต่อแบบนี้ให้ได้เป็นขวานได้มาแล้วต้องตัดได้ไวไม่ไวเท่าที่คิดนะเนี่ยคือเราถ้าเอาแบบขวานออฟซิเดียนธรรมดาตัดใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ไงเนี่ยความเร็วในการตัดต่ำมากๆแต่ถ้าเป็นรีไฟก็เร็วขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เร็วอย่างที่คิดอะอยากจะให้มันโดนปุ๊บไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ไวๆคุณผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่ทำฟาร์มต้นไม้มีทรัพยากรที่ไหนทำคะเนี่ย จะพวกของที่มันต้องใช้มันอยู่ในเทียร์ที่สูงกว่านี้ไงโอ้โหตัดได้ไหมอะก็ตัดได้นะก็ไวขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ไวเท่าที่ควรอะใช่แล้วต้องมีอะไรที่ตัดไม้ได้ไวกว่านี้ก่อนที่เราจะไปถึงยุคทำฟาร์มต้นไม้ยังช้าอยู่นะคะเนี่ยอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออันเดิมของเราค่ะจากที่หาข้อมูลดูค่ะขวานที่ดีจริงอ่ะมันจะต้องหลอมใช่ไหมเพราะว่าสังเกตค่ะพวกขวานที่มีแอตแทกMining Speed นะ Mining Speed สูงๆค่ะหรือว่าการขุดในเลเวลของโคบอลต์เนี่ยมันจะต้องเป็นขวานที่ต้องใช้แร่ที่ผ่านการหลอมค่ะซึ่งในที่นี้ก็จะต้องทำเตาหลอมใช่ไหมเรามาทำเควสในส่วนของแร่กันต่อเลยดีกว่าค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยอย่างแรกสุดผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างคอปเปอร์กับเหล็กค่ะเราจะได้เป็นอะไรนะนี่ค่ะเราจะได้เป็นนิกเกิลนั่นเองนี่แล้วถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างโกลด์สโตนค่ะกับเหล็กเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนั่นก็คือทองค่ะแน่นอนเหล็กผสมกับสีเหลืองได้เป็นทองแน่นอนมาแล้วจ้าโตเร็วๆนี่ได้มาแล้วเอสเซนต์ของทองค่ะแล้วถ้าเราผสมระหว่างนี่ค่ะออสเมียมกับแก๊สพืชออสเมียมกับพืชแก๊สที่เราแบบปกติจะได้เป็นแก๊สเทียร์อะไรอย่างนี้เนาะเราจะได้เป็นนี้ค่ะอ้าวออสเมียมได้ยังไงผสมข้ามสายพันธุ์สิตัวเองออสเมียมอีกแล้วค่ะนี่อิริเดียมค่ะแร่อิริเดียมนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นแร่ที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะแต่จำไม่ได้ว่าใช้ทำอะไรเนาะอ๋อใช้ทำพวกกระเป๋าข้ามมิติอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะถ้าจะไม่ผิดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าลืมไปแล้วเหมือนกันโตมาซะดีๆขออีกต้นสุดท้ายขอบคุณค่ะทีนี้ยางสำคัญที่สุดที่เราจะขาดไม่ได้มาในส่วนตรงนี้เลยถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชน้ำกับพืชเงินเราจะได้เป็นเดี๋ยวนะถูกไหมเนี่ยขอเช็คสูตรคราฟนิดนึงค่ะพืชน้ำกับพืชเงินโอเคเราจะได้เป็นเมอร์คิวรีค่ะกับหาอันนี้มันต้องเป็นควิซซินเวอร์ไม่ใช่หรืออันนี้น่าจะเขียนสลับนะคะต้องเป็น QUI ใช่ไหมเป็นแบบควิซซินเวอร์ค่ะซึ่งเป็นปลอดนั่นเองเมอร์คิวรีนี้ก็คือปลอดเหมือนกันค่ะโอเคมานี่ไงนี่ไงต้องเป็น QUICKแต่ในนี้ค่ะเขียนเป็น QUCIK เนาะก็เขียนสลับนิดนึงค่ะอักษรผิดนิดเดียวเองไม่เป็นไรมานี่ได้มาแล้วรถต่อค่ะนี่ไงมือคิวรี่โอ้โหอัตราดอกน่าจะเป็น 50-50 นะคะแบบนี้คือแบบปลูกได้ไวทั้งคู่อย่างละ 50% แน่นอนอ้าวเป็นควิกซินเวอร์อีกแล้วค่ะเป็นปลอดประเภทที่2
แล้วรอบต่อไปต้องเป็นอ้าวอันนี้ก็เป็นปลอดประเภทที่สองแล้วเจ้าปลอดตัวแรกของเราอะเมอร์คิวรี่นี่ไงอัตราเกิดน่าจะพอๆกันค่ะก็เลยเกิดได้เร็วกันทั้งคู่เลยเนาะเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยค่ะในส่วนของหน้านี้แต่ในส่วนของแร่โครมนั้นเรายังไม่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีแค่ซิงค์ค่ะส่วนรูบี้นี้เรายังไม่มีนั่นเองมีไอเทมหนึ่งในเกมนี้ค่ะชื่อว่านี่ไอรอนซิเกิลนี้ค่ะมันก็คือเขียวดินีนั่นเองซึ่งเป็นเขียวค่ะที่จะทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักในพืชแบบนี้ได้ แต่ข้อเสียของมันค่ะคือมันเหมือนการแบบเก็บทั้งหมดไงมันไม่ได้เก็บแบบเฉพาะส่วนที่โตแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วให้เหลือต้นอ่อนไว้ใช่ไหมอันนี้คือแบบจัดหมดทั้งแปลงเหมือนเป็นการเคลียร์แปลงมากกว่าค่ะก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะตอนแรกเราเคยคิดว่าไอเทมนี้น่าจะช่วยให้เราแบบเก็บปุ๊บแล้วเหลือต้นอ่อนค่ะให้ปลูกต่อได้แต่ไม่ใช่เลยดันเก็บทุกอย่างค่ะเก็บทั้งหมดเลยแปลงโล่งขึ้นมาทันทีเลยเนาะโอเคในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสนี้กันก็คือเควสสมิลทอรี่นั่นเองอย่างที่บอกแร่ธรรมดาหรือว่าของธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเผาต้องหลอมแต่ของในเทียร์ที่สูงขึ้นค่ะจำเป็นที่จะต้องเผาต้องหลอมเพื่อให้ได้แร่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองการคราฟง่ายมากๆถ้าเอาดินค่ะมาไขว้กับพืชน้ำเราก็จะได้เป็นเคลย์นั่นเองโอ้โหขอเยอะกว่านี้หน่อยค่ะแล้วถ้าเราเอาดินค่ะมาไขว้กับพื้นหินเราก็จะได้เป็นกราเวลแน่นอนค่ะนี่เดี๋ยวมาได้เป็นกราเวลมาแล้วถ้าเราเอาดินค่ะมาไขว้กับพืชไฟเราก็จะได้เป็นแซนค่ะขอเป็นแซนธรรมดาดีกว่านี่เห็นว่ามันง่ายมากๆค่ะทีนี้เอาเคลย์คราฟรวมกันให้ได้เป็นบล็อกเคลย์ค่ะปึ๊บแบบนี้จากนั้นขอโต๊ะคราฟหน่อยคือแบบต้องเป็นโต๊ะคราฟที่อยู่แบบไม่ติดกับกล่องแบบนี้ค่ะถ้าอยู่ติดกับกล่องเนาะไอเทมในกล่องมันจะปรากฏมานั่นเองเปลี่ยนเป็นคราฟติ้งสเตชันค่ะแล้วก็ตั้งห่างตรงนี้ปึ๊บนี่เราก็จะได้กดแถวนี้ได้นั่นเองมาเราก็คราฟเป็นกราวเลยค่ะจัดมาได้2กองแล้วก็เอามาเผาในตอนแรกค่ะพืชไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาใส่ถังน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นลาวาได้เนาะแต่ในที่นี้ค่ะถ้าเรามีถังเหล็กอยู่ไหนอะหืออ๋อนี่ค่ะถ้าเรามีถังเหล็กเราก็สามารถที่จะเอาพืชไฟไปเปลี่ยนเป็นลาวาได้ใช่ไหมโดยการทำแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้ทั้งใส่ลาวาหรือว่าลาวาบาเก็ตมานั่นเองก็ทำได้เหมือนกันแต่ทีนี้เผาด้วยชาโคมันดูจะง่ายกว่าไหมแล้วแต่ชอบค่ะงานนี้แล้วแต่ชอบได้เลยมาขอเตาเพิ่มแล้วกันตอนนี้ค่ะเรายังไม่สามารถทำเตาที่เผาได้จากพลังงานต่างๆเนาะไม่ต้องถามค่ะว่าเพราะอะไรเพราะว่าพืชที่ใช้เรายังไม่มีเราก็ต้องเผาด้วยเตาธรรมดาไปก่อนนี่แหละมาเลยถังใส่น้ำนี่ค่ะก็ถังเปล่าเนาะคราฟเป็นถังลาวาจัดไปเน้นที่ปริมาณนี่แหละมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ขอถังใส่ลาวาต่ออื้อป้าผ่ารัวๆราวกับจะบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งข้าจะผ่าเกาะเจ้านะอะไรประมาณนี้ป้าผ่ารอบทิศทางเลยค่ะมาเรื่อยๆแต่ตราบใดที่ไฟยังไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกมีผีเสื้อบินบนยอดไม้แฮะสวยงามค่ะน่ารักเลยฟ้าหลังฝนค่ะมันช่างงดงามหลังฝนตกอากาศก็สดใสค่ะพระอาทิตย์ในยามเย็นนี่มันช่างสวยงามจริงๆนั่งมองพระอาทิตย์ตกค่ะจังเป็นชีวิตที่สบายเรากับชาวสวนจริงๆนะเนี่ยวัดแพกนี้อยู่แบบมีความสุขมากๆค่ะทรัพยากรน่าจะพอแล้วค่ะโอเคมาเริ่มคราฟกันเลยอย่างแรกสุดสมิลทอรี่เดรนค่ะที่นำส่งของเหลวออกนั่นเองเดรนนี้เอา
เป็น1ตัวก็พอเนาะโอเค1ตัวเริ่มต้นค่ะจากนั้นเจ้า Catting Table ค่ะมาก็เป็นที่เอาไว้สำหรับหลอมของเหลวให้เป็นรูปทรงต่างๆนั่นเองตามด้วยกระจกเพื่อการตกแต่งเนาะอีกจำนวนหนึ่งค่ะลองดูเลยเอาไว้เยอะๆก่อนแล้วก็หาตัวนี้ไม่ต้องพราฟก็ได้มั้งคะเนี่ยเตาคอนโทรลเลอร์การคอนโทรลแบบที่เป็นเตาเนาะอาจจะไม่ต้องพราฟก็ได้ค่ะเอาแท้งมาเลยเพื่อใส่ลาวาเชื้อเพลิงค่ะตามด้วยเบซินค่ะที่เอาไว้หลอมของเหลวให้เป็นบล็อกนั่นเองเป็นบล็อกแร่ต่างๆตามด้วยนี่ท่อส่งออกค่ะแล้วก็ Nomatory Controller มาเลยเรียบร้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งขวาเป็นนี่ค่ะเตียบริกเอาไว้หลอมกรอบนั่นเองเยอะๆเลยส่วนที่เหลือเอาเป็นกระจกไว้ตกแต่งเรียบร้อยค่ะทีนี้เราต้องมาลองตั้งดูเนาะว่าสามารถใช้การได้หรือเปล่านะเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วเตาขนาด 3x3 ไหมอาจจะเล็กไปค่ะเติมให้กว้างอีกนิดนึงนี่ขนาดนี้แหละกว้างเลยจากนั้นด้านหน้านี้ค่ะส่วนของขอบด้านข้างโอ้โหเตรียมบริกหมดคราบเพิ่มขอบด้านข้างตัวแรกสุดค่ะด้านขวาสุดเราจะวางเป็น Symmetry Controller เอาไว้ควบคุมการหลอมแร่นั่นเองจากนั้นวางเสียดแท้งค่ะเพื่อใส่ลาวาโอเคลองร้อมกรอบดูค่ะแบบนี้ชื้อนี้ด้วยนั่นแหละมีแสงไฟโผล่ขึ้นมาค่ะก็แปลว่าสามารถทำงานได้นั่นเองถ้าเราขุดออกสักหนึ่งบล็อกชึบนี่ค่ะเห็นว่าเจ้าตัวสมิธที่คอนโทรลเลอร์ค่ะก็จะไม่มีไฟขึ้นมานั่นเองแต่ทีนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะไม่ใช่แบบนี้เราจะลองวางเป็นกระจกดูนั่นเองถ้าเป็นกระจกน่าจะสวยกว่าเนาะโอเคถ้าเราวางเป็นกระจกค่ะแบบนี้เลยฮึบตรงมุมวางเป็นบล็อกปิดแบบนี้ดีกว่าน่าจะสวยดีค่ะแล้วก็ตรงนี้ฮึบนี่ทำงานได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเป็นกระจกใช่ไหมเราก็จะมองเห็นว่าของเหลวในนี้มีอะไรบ้างถ้าตรงมุมเป็นกระจกด้วยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันโอเคค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเอาให้แบบสว่างแบบนี้เลยมองทะลุเห็นทุกอย่างค่ะเผาอะไรหลอมอะไรก็จะได้เห็นทั้งหมดนั่นเองนี่ฮ่าได้มาเป็นแบบนี้แล้วค่ะทางซ้ายสุดตรงนี้ค่ะวางไปเลยนี่เทเบิลค่ะเอาไว้วางแผ่นรูปทรงต่างๆแล้วก็หลอมของเหลวให้ได้เป็นรูปทรงต่างที่เราต้องการนั่นเองแน่นอนต้องมีSymmetry Drainค่ะตรงนี้แล้วตามด้วยท่อส่งเพื่อส่งของเหลวออกมาจากนั้นถังหลอมค่ะหลอมให้ได้เป็นบล็อกก็วางไปแล้วต้องมีเดรนอีกสัก1ตัวเนาะนี่เลยค่ะแล้วก็ท่อส่งอีก1ท่อวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยวางกระจกค่ะนี่ได้เป็นแบบนี้ละแบบง่ายๆถ้าเราลองหลอมดูนะเอานี้แล้วกันค่ะฮึบนี่ไงค่ะหลอมได้ทำไมจะไม่ได้ลืมใส่เชื้อเพลิงเองความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแหมแค่ลืมแค่นั้นเองใช่ว่ามาเลยค่ะปราเป็นลาวาเพิ่มแล้วก็เอาไปใส่ในแท้งนี่เห็นมะเขาหลอมได้แล้วใส่ไปเพิ่มเลยค่ะทีนี้ของเหลวที่เราได้มาก็จะอยู่ในนี้นั่นเองฮ่าๆเป็นของเหลวส่วนหนึ่งแล้วค่ะแน่นอนว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้นั้นมาเลยค่ะกระจกแล้วก็คราฟเป็นนี่กระจกเพิ่มมาเลย40กว่าอัน
เราจะเอากระจกค่ะมาวางล้อมรอบนี้หลายๆชั้นก็คือยิ่งเราวางสูงเท่าไหร่ค่ะภายในบ่อตรงนี้มีพื้นที่เยอะมากแค่ไหนก็สามารถที่จะจุของเหลวได้มากแค่นั้นนั่นเองบนสุดนี้ค่ะจะปิดปากถังก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยแต่เราจะปิดเพื่อความสวยงามค่ะนั่นแหละจะได้เห็นชัดๆว่าในนี้นั้นมีอะไรว่างล้อมเป็นกระจกเรียบร้อยฝาข้างบนก็ปิดเรียบร้อยค่ะนี่เราก็ได้ที่หลอมแร่มาแล้วมันดูแบบโล่งเกินไปไหมแล้วถ้าเรามาคลิกที่ท่อส่งนี่คลิกขวาค่ะถึงมากเจ้าของเหลวค่ะที่เป็นเซียร์สโตนก็จะเข้ามายังถังหลอมเนาะพอแห้งปุ๊บนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นเซียร์สโตนนั่นเองนี่เห็นว่าแต่ถ้าจะหลอมให้เป็นแป้นพิมพ์อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมีแป้นพิมพ์เป็นรูปอิงกอตหรือว่าจะเป็นแป้นพิมพ์รูปเกียร์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่เราก็ได้ก็คือเจ้าพวกเคสต่างๆนั่นเองค่ะไว้หล่อนั่นเองถ้าทำจากเคลค่ะมันจะหล่อได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าทำจากแบบแผ่นทองเนี่ยมันจะสามารถที่จะหล่อกี่รอบก็ได้ค่ะโดยที่เจ้าเคสของเราไม่สูญหายเนาะก็อย่างที่เห็นค่ะถ้าเป็นรูปหัวพิกแอคด้ามจับพิกแอคอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะนำมาประกอบเข้ากันให้ได้เป็นพิกแอคที่ดีขึ้นให้ได้เป็นขวานที่ดีขึ้นหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นได้นั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะเราก็คงยังไม่ได้ใช้การเจ้าเครื่องนี้ง่ายๆหรอกเพราะเราไม่มีพืชที่ให้แร่ธาตุที่เราต้องการค่ะเราก็ต้องไปทำเควสต่างๆพวกนี้เนาะเนี่ยอีกเยอะเลยที่เราต้องทำอีกจำนวนมากเลยนั่นเองแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.